เราจะมาดูดวงความรักประจำวันอังคารที่3มีนาคม2563นะคะแม่ขุนทองรบกวนทุกท่านดูเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าดวงชะตาไม่ตรงกับท่านใดก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปเครียดนะคะมันเป็นแค่คำทำนายนะคะอย่างนี้นะคะก็อย่าไปทุกข์อะไรอย่างนี้นะคะปล่อยผ่านไปนะคะคำทำนายก็คือคำทำนายนะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ดิชาร์ลอตนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณอาจจะพบเจอคู่นะคะหรือคบกับคนที่รับราชการนะคะโดยเฉพาะคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจอย่างเงี้ยนะคะหรือแฟนของคุณนะคะอาจจะทำงานไกลจากคุณนะคะเช่นว่าเขาทำงานที่ต่างประเทศนะคะหรือเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะคะไปมานะคะกว่าจะเจอกันนะคะแต่ทุกๆวันคุณก็คุยกันพูดคุยกันอยู่แล้วสม่ำเสมอนะคะมันมีอุปสรรคแค่ระยะทางอย่างเดียวอย่างนี้นะคะทุกๆอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะคะหรือพบรักกับคนต่างชาติอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการไปใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วที่ต่างประเทศนะคะไปมาระหว่างบ้านเรากับต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหานะคะพูดคุยกันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างนี้นะคะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะคะอย่างเงี้ยนะคะแม่ขุนทองก็จะบอกว่าไม่นานนี้นะคะก็จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะไพ่ชาร์ลอตมันแปลได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องการนะคะทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือทำงานไกลกันนะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบนะคะคนที่เราคบหาหรือเป็นคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะมีปัญหาความรักคาราคาซังนะคะความรักที่ไม่ดีมามากมายนะคะกว่าคุณจะหลุดจากความรักตรงนั้นได้ทำให้คุณเข็ดนะคะแล้วอยู่ๆนะคะพอคุณเป็นโสดนะคะคุณก็อาจจะได้พบรักกับคนต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าแล้วแต่เจ้าชะตาจะเจอในรูปแบบไหนนะคะนี่นะคะก็ถือว่าแรกๆแม่ขุนทองแนะนำว่าความรักนะคะเราก็คบหาเป็นเพื่อนก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งตกลงปลงใจที่จะเป็นแฟนเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์คนโดยเฉพาะคนในปัจจุบันนี้นะคะเราเช็คยากเหลือเกินนะคะบางคนนะคะก็แอบปลอมเฟซปลอมไลน์อย่างเงี้ยนะคะก็ดูให้ดีๆนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะเบื่อหน่ายกับความรักมาจุณปัจจุบันนี้นะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะคิดว่าเบื่อหน่ายที่จะรอคอยแล้วนะคะเขาอาจจะมีใครเพิ่มเข้ามานะคะต่างคนต่างห่างกันอย่างนี้นะคะหลายเดือนแล้วไม่ได้เจอกันนะคะเขาก็ยังเฉยเมยนะคะบอกจะมาหาเขาก็ไม่มาอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าไพ่หนึ่งดาบนะคะเครียดนะคะเกิดภาวะเครียดว่าอะไรเกิดกับเราแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์นะคะอาจจะตัดสินใจเลิกราอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ราชินีถือไม้เท้านะคะแล้วมีแมวดำด้วยนะคะก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจทำงานสร้างฐานะเราดีกว่าอย่างนี้นะคะมันถึงจุดที่เราจะต้องเลือกแล้วนะคะใครก็บอกว่าคุณควรเลิกกับเขานะคะแต่คุณก็ยังทำใจไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ถึงจุดนึงแล้วนะคะที่ระเบิดออกมานะคะที่เราไม่อยากจะรอแล้วนะคะเป็นไงเป็นกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีความรักอยู่แล้วก็อาจจะเคยทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้นะคะถึงจังหวะที่ห่างกันไปนะคะมีใครเข้ามาในชีวิตนะคะเขามีใครเข้ามาในชีวิตแล้วก็ห่างเราไปนะคะอยู่ๆเขาก็หวนกลับมานะคะในเวลาที่เราไม่คาดฝันนะคะเรารออยู่ดีก็ไม่มานะคะแบบพอเรานิ่งๆไม่อยากคิดแล้วอยู่ๆเขาก็กลับมานะคะแล้วแต่เจ้าชะตาจะเลือกเลยนะคะว่าเจ้าชะตาจะจัดการยังไงนะคะเพราะความรักมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะคะกับบางทีคนดีๆแล้วก็ไม่รักนะคะเราอาจจะรักคนแบดๆก็ได้นะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะสำหรับคนที่เป็นโสดอยู่นะคะคุณอาจจะพบรักที่ไม่ดีมามากมายนะคะคุณก็ขอเป็นโสดนะคะแล้วก็ขอตั้งใจทำมาหากินสร้างฐานะของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่มีสตินะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีใช้สติในการพินิจพิเคราะห์นะคะ
พอครองตัวเป็นโสดสักพักนึงยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่คุณก็คาดหวังว่าถ้าเข้ามาในชีวิตนะคะโปรไฟล์ต้องดีกว่าคนที่คุณคบมานะคะต้องพูดกันรู้เรื่องนะคะสร้างฐานะมาระดับนึงแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะมีความมั่นคงในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะไม่ได้รีบเร่งอะไรนะคะใครเข้ามาไม่ว่าสถานะไหนก็คบเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่สีดาบนะคะก็ถือว่าความรักก็เหมือนหยุดพักความรู้สึกไปนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องขี้หมูขี้หมาอย่างนี้นะคะคุยกันอยู่ดีๆก็อารมณ์ขึ้นอย่างนี้นะคะก็ต่างคนต่างถอยนะคะหรือทะเลาะกันด้วยเรื่องของคนอื่นคุยเรื่องของคนอื่นอยู่ดีๆนะคะก็วกมาเรื่องของตัวเองนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะใครผิดเราก็ง้อซะอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปถือที่ถี่อะไรกันมากนะคะเดี๋ยวยังไงคุณก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะสิบถ้วยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรคุณก็กลับมารักกันเช่นเดิมมันเป็นเรื่องขี้หมูขี้หมาอย่างนี้นะคะก็เหมือนห่างกันสักพักนึงอยู่ๆก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนพักเรื่องความรักมายาวไกลมากนะคะมาเนิ่นนานนะคะไม่อยากจะมีใครนะคะกลัวเจ็บอีกอย่างนี้นะคะแต่อยู่ๆก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะที่แนะนำคนดีๆมาให้นะคะทำให้มีความชัดเจนกับการคบหานะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณเองก็จะพอใจในความรักครั้งนี้นะคะแต่มันจะเป็นลักษณะเริ่มต้นจากเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยพัฒนามาเป็นแฟนอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะที่เราเคยปรึกษาหารือไม่ว่ามีเรื่องอะไรนะคะแทนที่จะโทรหาคนอื่นก็โทรหาเขาอย่างนี้นะคะเป็นคนแรกอยู่ๆเขาก็พัฒนานะคะมาเป็นแฟนกันตอนไหนก็ไม่รู้อย่างนี้นะคะมันค่อยๆพัฒนานะคะถือว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากนะคะรู้เขารู้เราอยู่แล้วนะคะเราก็รู้เรื่องของเราเขาก็รู้เรื่องของเราเราก็รู้เรื่องของเขาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ต้องอะไรกันนักหนานะคะไม่ต้องปรับตัวมากนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วก็ความรักก็ราบรื่นดีนะคะไม่ได้หวือหวานะคะแต่มีความมั่นคงในความรักนะคะจัดระเบียบในชีวิตดีนะคะต่างคนต่างทำมาหากินทำงานของตัวเองนะคะถึงเวลาก็มาเจอกันอย่างนี้นะคะไม่ได้ยึดติดที่จะต้องไปไหนมาไหนเป็นปาต้องโกอย่างนี้นะคะก็ถือว่าความรักราบรื่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องระหวาดระแวงกันนะคะอยู่แบบเป็นสุขอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดอยู่นะคะอาจจะตัดสินใจอยู่คนเดียวนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวอย่างนี้นะคะอยู่กับตัวเราอย่างนี้นะคะมีโลกส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอยู่ๆก็มีใครเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นคนที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่ดีนะคะราชินีถือถ้วยนี้มักจะมองคนออกนะคะว่าคนเข้ามาในแบบไหนนะคะเราก็จะค่อยๆระวังตัวนะคะจัดระเบียบชีวิตของเรานะคะไม่ได้รีบเร่งอะไรนะคะไม่ได้รีบที่จะมีแฟนอย่างนี้นะคะใครเข้ามาก็คบหาเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนานะคะหรือมิเช่นนั้นก็อยากจะอยู่คนเดียวไปเพื่อความสบายใจอย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะแม่ขุนทองดูก็ไพ่เดอะเวิร์ก็ดีที่สุดในสำรับนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดหรือเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้รีบเร่งในเรื่องของความรักนะคะเรื่อยๆนะคะไม่ได้อะไรนักหนานะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะคบกันไปเรื่อยๆเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตครอบครัวไปแล้วนะคะเขาเหมือนเป็นคนในครอบครัวของเราไปแล้วนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นิดอะไรมากนะคะก็ถือว่าคบกันแบบเรื่อยๆเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องมาหวาดระแวงนะคะมีเรื่องสงสัยก็ถามเลยนะคะคู่ของเราก็ตอบได้ทันทีอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีเรื่องชอบมาพากลอะไรนะคะหรือบางคนก็อาจคบหาคนที่เป็นต่างชาตินะคะพบคนต่างชาติอย่างนี้นะคะหรือใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วนะปัจจุบันนี้นะคะก็ถือราบรื่นดีนะคะคบกันแบบเป็นสุขนะคะคบกันแบบมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พบเจอกับคู่กับคนต่างชาตินะคะ
เข้ามาคบหาดูใจกันนะคะหรือเจอกันในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะค่อยๆใช้เวลาพิสูจน์คนนะคะถึงบางคนถ้าคนโกหกนะคะมันก็จะตอแหลได้ไม่นานนะคะอยู่ๆเราก็จะจับได้เองนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคบกันไปเรื่อยๆนะคะคบกันแบบเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปค่อยๆพัฒนาไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะคะล้วนแต่เจ้าชะตาก็มีการตัดสินใจที่ดีทั้งนั้นนะคะไม่ได้แย่อะไรนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มุ่งมั่นตั้งใจสร้างฐานะทำมาหากินนะคะต่างคนต่างสร้างฐานะนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะมีแผนอาจจะเก็บเงินเก็บทองแต่งงานนะคะมีการมั่นหมายแต่งงานอย่างนี้นะคะในเร็ววันนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วนะคะจูงมือผ่านอุปสรรคทุกๆอย่างมาด้วยกันนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนโสดหรือคนที่เป็นม่ายนะคะก็ไม่ได้รีบเร่งที่จะมีแฟนนะคะถ้ามีก็อยากได้โปรไฟล์ที่ดีนะคะที่มีฐานะต่างคนต่างสร้างฐานะอยู่แล้วนะคะตัวเราก็พยายามทำมาหากินนะคะสร้างฐานะนะคะเก็บเงินเก็บทองของเรานะคะเวลาจะมีใครเราก็อยากได้คนที่มาช่วยกันนะคะให้มันดีขึ้นนะคะคบกันแล้วก็สร้างสรรค์นะคะสร้างฐานะได้อย่างนี้นะคะไม่ต้องมายากลำบากในเวลาที่คบแล้วนะคะมีปัญหากันเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าไม่ดีก็ถือว่าอยากอยู่เป็นโสดก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือไม่ได้นิดอะไรที่จะต้องมีแฟนหรือมีครอบครัวอย่างนี้นะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะก็สื่อว่าความรักของคุณนะคะก็ราบรื่นดีนะคะคนรักของคุณไพ่ถ้วยนี้นะคะอัศวินถือถ้วยหรือถ้วยต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ราบรื่นดีเป็นความรักที่ดีนะคะรักเราแบบจริงใจนะคะไม่ได้อยากได้ผลตอบแทนอะไรมากมายนอกจากความรักจากเราอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่จริงใจนะคะรักเราแบบจริงจังนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในความรักกับเรานะคะถือว่าเป็นความรักที่มีความสุขนะคะน่าอิจฉานะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้เจอพบรักกับคนที่ดีนะคะกับคนที่ชัดเจนกับเรานะคะพอมาคบเราก็ชัดเจนในการคบหานะคะไม่ได้มีเรื่องปิดบังอะไรนะคะบอกเราทุกเรื่องนะคะไม่มีเรื่องโกหกกันนะคะรักเราแบบจริงใจนะคะก็ถือว่าเป็นรักแท้ใบหนึ่งได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดก็อาจจะอีกในหนึ่งนะคะก็อาจจะมีเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะคนที่เราปรึกษาหารืออย่างเงี้ยนะคะก็พัฒนาจากเพื่อนมาเป็นแฟนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากมายนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะหรือแม่ขุนทองเปิดโอกาสให้ทุกท่านสอบถามได้นะคะเช็คดวงได้คนละข้อนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะแม่ขุนทองจะตอบให้นะคะสวัสดีค่ะ